สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่7สิงหาคม2562นะคะกับดิฉันกุณฑิดาชนกุลค่ะผมธงชัยกมิเศษครับนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารที่ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับก็นายกลงพื้นที่นะครับก็ได้ไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับช่วงนี้ก็เห็นอ้อนคนทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นบอกว่าคนยะลาเนี่ยใจดีนะอ้อนตลอดอ่ะนายกเป็นคนที่นอกจากตลกแล้วก็เป็นคนขี้อ้อนด้วยนะใช่นะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับวันที่7สิงหาคมนะครับช่วงเช้าๆวันนี้นะฮะ 9:45 นาทีไปที่จังหวัดยะลานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงก็มีการโบกมือทักทายนะครับกับประชาชนที่มารอตรงข้ามฝั่งถนนที่มายืนต้อนรับจากนั้นก็รับฟังการบรรยายสรุปจากเลขาสอบต.ถึงความเป็นมาของการเปิดอาคารศูนย์ราชการในครั้งนี้ก่อนทำพิธีกดปุ่มเปิดป้ายอาคารเพื่อจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการพร้อมกับถ่ายภาพพร้อมกับเลขาสอบต.นะครับและคณะนายกบอกว่าสื่อมวลชนเยอะมากก่อนจะโบกมือทักทายประชาชนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนายกก็รับฟังรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่และเป็นประธานกิจกรรมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจาก5จังหวัดนะครับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน5รายมอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และก็มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับภาคเอกชนที่มีการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็มอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือโฉนดที่ดินนะครับจำนวน200แปลงให้กับผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนของจังหวัดยะลาและปัตตานีจำนวน3รายนายกบอกว่าอิสลามูอะไรกลุ่มขอสวัสดีพี่น้องวันนี้ได้กลับมาบ้านอีกครั้งนะฮะก่อนที่จะนะฮะถามสื่อว่ามีอะไรจะฝากถึงคนใต้ตนมีความรักความห่วงใยมีนโยบายของรัฐบาลโดยเป็นเรื่องราคายางนะครับถ้าเราแก้กันแบบครบวงจรเนี่ยมันจะแก้ได้ซึ่งวันนี้มีหลายคนที่มาร่วมรัฐบาลใหม่จะมาสืบทอดการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่ใหม่ๆก็ขับเคลื่อนไปโดยคณะรัฐมนตรีที่เลือกมานายกบอกว่าวันนี้เรามาเยี่ยมเยียน3จังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนล่างจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเราเนี่ยมีความให้ความสำคัญกับ3จังหวัดภาคใต้อย่างยิ่งเพราะเป็นพื้นที่พิเศษมีปัญหาในเรื่องความมั่นคงซึ่งจะมีอบต.เสริมงานในระบบเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก็จะเข้าสู่ระบบขอให้พี่น้องเข้าใจในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องกฎหมายพิเศษมันก็ต้องมีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนดีๆคงไม่เดือดร้อนหรอกครับซึ่งทางอบต.ได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์เราต้องร่วมมือกันถ้าเราทำทั้งหมดให้เชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่มันก็ไปได้หลายๆอย่างนะครับมีความก้าวหน้าพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้คณะมนตรีก็ลงพื้นที่นะครับเป็นครม.ใหม่ฉะนั้นทุกอย่างเราเดินตามแผนงานที่วางเอาไว้แล้วและเพิ่มใหม่นะบ้างนะครับให้สอดคล้องโดยการจัดลำดับความเร่งด่วนให้เหมาะสมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาสร้างแล้วแก้ไขไม่ได้แต่เป็นเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่ดินทำกินอยู่ที่ทุกบ้านมีส่วนร่วมโอกาสเกิดเนี่ยอยู่แล้วถ้าทุกคนไม่พัฒนาก็ไปไม่ได้ทำงานคนเดียวไม่ได้นายกรัฐมนตรีห่วงใยทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาแม้ที่นี่นะครับเป็นชาวมุสลิมมากกว่าชาวพุทธแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่สันติสุขนะครับซึ่งมันมีอยู่ตลอดการสงบเรียบร้อยท่านก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าจะแปลกแยกกันไม่ได้ไม่ว่าจะแต่งตัวต่างกันแต่ว่าคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนี่คือดินแดนของเราของจังหวัดยะลาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงหลายอย่างนะครับการท่องเที่ยวก็ดีผังเมืองได้รับรางวัลวันนี้การทำผังเมืองใหม่เนี่ยต้องร่วมกับประชาชนต้องแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าช่วยกันเดินหน้าประเทศนี่คือการปฏิรูปประเทศในทวีปของเราเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียต้องแก้ปัญหาประมงนะก็เข้าใจว่าเดือดร้อนเหมือนกันนะครับขณะนี้รัฐบาลก็หน้าแหกเหมือนกันนะเพราะว่าโดนด่าแล้วก็ทั้งนี้เรือประมงพื้นบ้านไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือเรือประมงพาณิชย์ต้องช่วยกันยืนยันตนนะครับไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนทั้งนั้นแหละครับพูดเรื่องความมั่นคงบ้างครับนายกบอกว่าความมั่นคงปลอดภัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและการร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนทุกศาสนาที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนี่คือแผ่นดินของเรา
จะแบ่งแยกไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราคือคนไทยต้องช่วยการบำรุงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ผมทานข้าวไม่ค่อยได้บางทีทานไม่ค่อยลงครับมันหลายอย่างคนคำนินทาก็มีเยอะก็ช่างมันเอาความดีชนะหวังว่าพวกเราคงเข้าใจกันบ้างตัวเองเนี่ยบอกว่าตนจัดรายการคืนความสุขบางคนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปห้องน้ำบ้างปรับดูละครบ้างวันนี้อย่าคิดถึงตนก็แล้วกันนะอย่างไรก็ตามการทำงานวันนี้น่าพอใจระดับหนึ่งครับและก็จะขับเคลื่อนต่อไปทำงานแบบองค์รวมในทุกมิติบูรณาการทั้งแบบแผนคนแผนเงินแผนของโครงการโดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่าสร้างผลกระทบต่อกันนอกจากนี้ในเรื่องของพืชเสพติดวันนี้ขอให้ระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไปประเภทแรกยังไม่เสร็จประเภทที่สองก็ตามมาอย่างเช่นใบกระท่อมเนี่ยถ้าทำได้หากไม่ผิดกฎหมายตนไม่ขัดข้องเลยไม่ต้องลงมาในพื้นที่ผมก็ติดตามข่าวมาตลอดไม่ได้ฟังจากราชการอย่างเดียวแต่ก็คงติดตามไปนะโซเชียลวันนี้ตั้งใจทำหน้าหล่อๆพูดจาดีๆแต่พอพูดไปแล้วมันเครียดสมองคิดไววันนี้หน้าตาอาจจะดูโหดร้ายดุร้ายไปบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมใจดีเคารพทุกศาสนาเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแก่นแท้ศาสนาคือให้ทุกคนอยู่อย่างสันติประเทศไทยมี5ศาสนาฝากความรักความห่วงใยให้กันเสมอก่อนกลับนายกพูดนะยินดีต้อนรับนะกล่าวด้วยสวัสดีตอนเช้ากินข้าวกันด้วยนะครับแล้วก็พูดภาษายาวีด้วยนะฮะบอกว่าบาแกนาสิก็แปลว่ากินข้าวทำการบ้านมาอย่างดีทำการบ้านไปเอาใจนะเอาใจพี่น้องชาวยะลาหน่อยแต่ก็ถือว่าทำการบ้านไว้ดีนะไปอย่างนี้ก็ถือว่าไปดีแล้วก็ได้ความรักความห่วงใยนะครับเพราะว่าพูดจาก็พูดจาดีด้วยไม่ได้กระทบกระทั่งใครแต่การไปครั้งนี้ค่ะก็เลยทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยพลาดไม่รู้จะใช้คำว่าพลาดหรือตั้งใจดีนะคะเพราะทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาจองกฐินเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆ จะต้องมาตอบกระทู้นะกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าไปใต้เนี่ยแหละนะคะก็เลยไม่ได้ไปตอบกระทู้ซึ่งทางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยรวมไปถึงแกนนำ7พรรคฝ่ายค้านนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะว่านอกจากปัญหาเรื่องภัยแล้งแล้วเนี่ยยังมีเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนที่จะถามต่อนายกรัฐมนตรีถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่หากนายกไม่มาตอบกระทู้สดก็ต้องเลื่อนออกไปจนกว่านายกจะมีเวลาตอบด้วยตนเองทั้งนี้เบื้องต้นยังไม่คิดส่งสารรัฐธรรมนูญตีความสถานะของครม.เนื่องจากถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนนะคะเมื่อถามถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่เดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาคุณสมพงษ์บอกว่า7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเห็นตรงกันนะคะว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับส่วนการรณรงค์แก้ไขมาตราใดเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคที่จะเคลื่อนไหวในขณะที่นายวิษณุเครืองามค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่รู้เรื่องคือสื่อถามว่าที่นายกบอกว่ากำลังหาทางแก้ไขประเด็นเรื่องถวายสัตว์เนี่ยคืออะไรคุณธงชัยสงสัยไหมก็สงสัยว่าไงนะสงสัยไหมว่าทำไมนายกถึงบอกว่ากำลังหาทางแก้ไขอยู่ก็นายกคงเข้าใจว่าตัวเองทำพลาดมั้งครับเออนี่แหละซึ่งก็เลยเอาคำถามแต่หลายคนดีใจนะบอกว่าเห็นได้ยินคำพูดแบบนี้ออกจากปากนายกเนี่ยหมายความว่าเออเข้าใจว่าตัวเองทำผิดพลาดอะไรตรงไหนไปแต่ยืนยันว่าครบถ้วนนะบอกว่ากำลังหาทางแก้ไขอยู่แต่ยืนยันว่าครบถ้วนเอากำกวมอีกแล้วอ่ะคำพูดไม่ตรงกันอีกแล้วเอาคำพูดอย่างหลังเป็นหลักดีกว่าอย่างหลังสุดบอกเตรียมแก้ไขใช่ไหมหัวบอกกำลังหาทางแก้ไขอยู่หัวเรื่องบอกกำลังแก้ไขแต่ตอนท้ายบอกครบถ้วนแล้วนะว่าครบถ้วนถ้างั้นแบบใช้ไม่ได้ใช่อย่างนี้แต่อย่างนี้ยังงงในงงอยู่นะครับเนี่ยแหละนอนไม่ได้เราก็งงสื่อก็งงเลยไปถามคุณวิษณุเผื่อว่าจะไขความกระจ่างได้บ้างผมว่างงกว่าเดิมมาดิคุณวิษณุบอกไม่รู้เรื่องเอายิ่งงงกันไปใหญ่บอกแล้วเนี่ยคุณวิษณุตอบไปถามคุณวิษณุเนี่ยได้แต่ความงงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็หวังว่าจะไปหาคำตอบหนีเสือป่าจระเข้ครับ คือในเรื่องนี้ถ้าเปรียบพลเอกประยุทธ์เป็นเสือ นะครับในเรื่องนี้นะเฉพาะในเรื่องนี้นะ คุณวิษณุเป็นจระเข้เลยเพราะว่าคือถ้างงกับงงจากเสือแล้วเอองงจากน้องนุ่นไปแล้ว เจอคุณวิษณุตอบอย่างเงี้ยบอกไม่รู้เรื่องไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่านายกหมายถึงอะไรครับที่ท่านบอกว่าหาทางอยู่นั้นตนไม่ทราบ
ต้องถามท่านเองสื่อก็เลยถามว่าเรื่องใดคือปัญหาที่ต้องแก้ไขคุณวิษณุบอกไม่รู้ถามว่าการถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญจะกระทบการทำงานของรัฐบาลหรือไม่ขณะนี้ยังไม่ตอบแต่ตอนนี้รัฐบาลก็ทำอยู่หลังจากมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วถามย้ำอีกค่ะพยายามเค้นนะ ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อถวายสัตว์ไม่ครบก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คุณวิษณุบอกว่าเขามีสิทธิ์เข้าใจแบบนั้นและมีสิทธิ์จะสงสัยเมื่อนายกบอกว่ากำลังหาทางอยู่ก็ให้ท่านหาทางก่อน ถามว่ารัฐบาลมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าครับผมตอบได้แค่นี้ อย่างอื่นตอบไม่ถูกถามว่าถ้าหากมีการตั้งกระทู้ในสภาผู้ที่จะตอบคำถามคือใครนายวิษณุบอกว่าอยู่ที่ว่าถามใครหากถามนายกนายกจะต้องตอบเพราะคนอื่นไม่อยู่ในหน้าที่ที่รู้พอถามว่าแล้วถ้าหากนายกมอบหมายให้ตอบแทนล่ะจะชี้แจงได้ไหมนายวิษณุบอกว่านายกสามารถมอบได้แต่ตนจะพูดได้หรือไม่นั้นยังไม่รู้เมื่อยังไม่เกิดเหตุอย่าเพิ่งมาสมมุตินี่แหละเป็นสไตล์ของทางคุณวิษณุนะฮะครับคือสื่อแม้ว่าคุณวิษณุที่ผ่านมาจะพยายามบอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ไม่ตอบแล้วอะไรลักษณะประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าสื่อก็ถามได้ทุกวันแหละก็ได้คำตอบแบบนี้นะคะอย่าไปสมมุติทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีกรณีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบหรือไม่คุณนงชัยจำได้ไหมคุณวิษณุพูดเองด้วยนะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีแล้วพอถือสามสื่อถามอีกทีนึงบอกว่าจะไปพูดให้มีเรื่องทำไม วันนี้ก็เลยถามใหม่อีกคือผมรู้สึกเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กทะเลาะกันน่ะแล้วแบบอย่าไปยุกันได้ไหมอย่าไปแบบพานได้ไหมทั้งที่อันนี้ไม่ใช่เรื่องเด็กนะมันเรื่องประเทศเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่คนอยากรู้ว่ามันเคยมีหรือเปล่าซึ่งคุณวิษณุบอกว่าเคยเห็นแต่มีการแก้ไขเพราะเมื่อตกใจก็พูดใหม่แก้ไขตรงนั้นถามว่าที่ผ่านมาเคยมีถวายสัตว์ไปแล้วและมีการแก้ไขภายหลังหรือไม่นายวิษณุบอกว่าน่าจะมีแต่ไม่ใช่ทั้งคณะเป็นการปรับครม.เข้าไปทีละคน2คนส่วนแก้ไขอย่างไรนั้นขอว่าอย่าเพิ่งพูดถามถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องในเรื่องดังกล่าวคุณวิษณุบอกถือว่าดีแล้วและหากเรื่องไปถึงศาลและมีคำตัดสินออกมาทุกอย่างจะจบหรือไม่นั้นตนไม่ขอตอบในประเด็นนี้เพราะนายกบอกแล้วว่ากำลังหาทางอยู่แต่เรื่องนี้นายกไม่เคยบอกกับตนเห็นแต่ข่าวในสื่อส่วนวิธีการหาทางออกของนายกนั้นย้ำนะคะว่าไม่รู้จึงไม่รู้จะตอบอย่างไรถามว่าจากคำพูดของนายกเหมือนเป็นการยอมรับว่าพลาดจริงๆคุณวิษณุบอกไม่ทราบความจริงแล้วเป็นปัญหาที่ไปพูดกันเองกระพือกันออกไปแต่เมื่อมีการพูดกันแสดงว่ามีปัญหาท่านก็จะแก้ตรงนี้ส่วนจะแก้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านส่วนที่เรื่องนี้ฝ่ายค้านรุกหนักหากยังไม่ชี้แจงจะกลายเป็นปัญหาบานปลายหรือไม่นายวิษณุบอกว่านั่นเป็นความเข้าใจของบางคนแต่ในส่วนของนายกคงไม่เดือดร้อนขนาดนั้นเพราะไม่เห็นท่านบอกว่าเป็นความยากลำบากหรือเดือดร้อนอะไรในที่ประชุมครม.ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นี่เป็นไงล่ะสบายสบายเบิร์ดเบิร์ดตอบได้แค่นี้แหละอย่างอื่นเนี่ยตอบไม่ถูกแล้วแล้วก็ยังคงเชื่อมั่นและมั่นใจอยู่นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่สร้างปัญหาให้กับรัฐบาลก็ดูสิก็ทำงานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ใช่นะครับส่วนฝ่ายค้านว่ายังไงบ้างนะครับฝ่ายค้านนี่คุณสมพงษ์ใช่ฉันว่าไปแล้วเนาะว่าไปแล้วนะนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองด้านอื่นกันบ้างนะครับไปที่อีกกลุ่มหนึ่งคือ24มิถุนายนนะครับไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจนะครับกับคุณยุทธพงศ์นะให้เป็นการสนับสนุนแหละครับในการในการที่จะมาตรวจตราเรื่องการทุจริตในสภานะครับกับการทำหน้าที่วันนี้ครับที่รัฐสภากลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยนำโดยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบการทุจริตในสภาจากกรณีที่อภิปรายตรวจสอบประเด็นการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลในการแถลงนโยบายของรัฐบาล
จนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลุกหนีออกจากห้องประชุมไปนะครับนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสสก็ประท้วงด้วยถ้อยคำไม่สุภาพซึ่งทางกลุ่มขอประนามพฤติกรรมของนายกิตติศักดิ์ที่ได้ท้าทายท้าตีท้าต่อยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างบุคคลที่ไร้วุฒิภาวะครับอันเป็นผลเพราะว่ามาจากสวที่ทำหน้าที่สืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารและขอเรียกร้องให้สสฝ่ายค้านตรวจสอบมารยาทของนายกที่เดินหนีการอภิปรายด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่นอกจากนี้ขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560โดยให้ยกเลิกสวเนื่องจากเป็นกลไกสืบทอดอำนาจเผด็จการและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสวอีกต่อไปเพราะมีสส2500คนทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็เพียงพอแล้วด้านนายยุทธพงศ์นะครับกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและเป็นพี่ใหญ่ในการตรวจสอบรัฐบาลและตนทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับส่วนภาคประชาชนที่ไปยื่นให้นายชวนนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นการขอแก้รัฐธรรมนูญ2560นะครับเหตุผลที่เข้าไปยื่นในครั้งนี้บอกว่าหลายมาตราเหลือเกินนะครับที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพพร้อมโละสวสกัดการสืบทอดอำนาจของเผด็จการแล้วก็บอกว่าน่าจะนะมีแค่สสก็เพียงพอแล้วนะครับคือวันนี้นะครับก็มีการเดินทางไปของประธานคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ภาคประชาชนนะครับเดินทางกันไปนะครับโดยนายเยี่ยมยอดศรีมันตะพร้อมคณะไปยื่นหนังสือจากการล่ารายชื่อมาแล้วนะครับ 50,000 รายชื่อไปส่งให้กับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผ่านนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะขอให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นเรื่องระบบรัฐสภาคณะรัฐมนตรีองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญนะครับอีกทั้งในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทเฉพาะการซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนมีเจตนาสืบทอดอำนาจจากคสช.โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและสว.นี่ครับก็ไปเดินทางไปวันเดียวกันนะวันเดียวกันก็ไป2กลุ่มนะแต่อย่างอื่นต่างกันนะครับเหมือนกันอยู่อย่างเดียวตรงแก้ตรงบอกว่าสวไม่ควรมีเพราะสสเนี่ยทำหน้าที่เพียงพออยู่แล้วทีนี้พูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะทางด้านของคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะโดยบอกว่าวันนี้อาจารย์โพคินโฆษกพรรคเพื่อไทยและผมได้ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเห็นว่าเรื่องสำคัญเป็นลำดับต้นๆเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านพวกเราไม่ได้มองเพียงที่มาของรัฐธรรมนูญที่มาจากเผด็จการแต่พิจารณาจากเนื้อหาสาระที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแม้จะอ้างว่าผ่านประชามติแต่เป็นกระบวนการที่ปิดกั้นอีกฝ่ายหลายคนที่คัดค้านรวมถึงผมเคยถูกทหารยกกำลังมาอุ้มไปกักขังเพราะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนตัวอย่างคือสว.แต่งตั้งจำนวน249คนที่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกทั้งที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองที่ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์มากกว่า350เสียงแต่พรรคเหล่านั้นก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ได้สืบทอดอำนาจต่อที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังถูกออกแบบให้พรรคการเมืองอ่อนแอจึงสร้างระบบการเลือกตั้งและการนับคะแนนแบบพิสดารที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนไม่ทำให้พรรคใดพรรคหนึ่งชนะเด็ดขาดหรือเลือกคนหนึ่งแถมคนหนึ่งดังที่เกิดขึ้นแล้วผลคือจะได้รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพที่ไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้แต่จะได้รัฐบาลแบบที่หาเงินไม่เป็นเอาแต่กู้สร้างหนี้แต่ประชาชนยากจนมากขึ้นรูปแบบการแก้ไขก็คือเราจะเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.จำนวน200คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศแบบรายจังหวัดจากนั้นให้สสร.แต่งตั้งคณะกรรมการไปร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน8เดือนพร้อมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วนำไปทำประชามติหากประชาชนให้ความเห็นชอบก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต่อไป
ส่วนที่พลเอกประยุทธ์และอีกหลายฝ่ายพยายามออกมาบิดเบือนว่าการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนสำคัญกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นขอย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลยกเว้นไม่มีปัญญาแก้หากจะโกหกประชาชนขอให้ใช้ปัญญามากกว่านี้โดยวันศุกร์ที่9สิงหาคมที่จะถึงคุณวัฒนาบอกว่าจะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านหากที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันก็จะเริ่มรณรงค์เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนลำพังเสียงของฝ่ายค้านไม่สามารถฝ่าด่านเผด็จการได้เพราะนอกจากจะต้องได้เสียงหนุนจากส.ส.แล้วยังต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ว.อีกอย่างน้อย84คนแต่ถ้าประชาชนเอาด้วยทุกอย่างก็เป็นไปได้เสมอมาร่วมกันทำรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะผมพร้อม แต่ไม่รู้รัฐบาลก็พร้อมไหมคนที่เขาหวงแหนนะรัฐธรรมนูญที่เขาปั้นมากับมือ ไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมไหมไงก็ทุกวันนี้ก็ได้แต่บอกว่าแก้ไขปัญหาปากท้องก่อนเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยสำคัญเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไว้ทีหลังอำนาจที่ปูกันมาเนี่ยไว้ทีหลังเพราะว่ามันเข้าท่าเข้าทางของพวกเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็หาประเด็นอื่นไปเบี่ยงกันก่อนเบี่ยงให้มันชักช้าไว้เบี่ยงให้มันไม่ต้องมีใครมาสนใจเรื่องกฎหมายอะไรมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไองานบริหารของรัฐบาลเนี่ยก็แก้ไปสิปากท้องที่พูดเนี่ยทำควบคู่กันได้แต่งานแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันของสภามันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยมันทำได้พร้อมๆกันหมดแล้วค่ะใช่ครับไม่อย่างนั้นก็อ้าวเอาบัตรคนจนก่อนเดี๋ยวประมงอย่าพึ่งนะจะแก้ไขปัญหาประมงอย่าพึ่งเดี๋ยวทำบัตรคนจนก่อนคือทำกันแบบงี่เง่าแบบนี้คือทำกันแบบว่างานไม่เดินน่ะคนเยอะแยะนะคือเวลากินข้าวเนี่ยกินข้าวกันเหมือนกับเต็มที่อ่ะนะกินกันแบบ500คน750คนเวลาทำงานกันเหมือนมีอยู่ 2-3 คน ทำงานกันเหมือนคนพิการอย่างเงี้ยไม่เอานะครับคือคนมันเยอะนะเพราะงั้นก็ทำได้หลายอย่างมีหน้าที่อยู่แล้วรัฐมนตรีก็ตั้งไปแล้วเนี่ยแต่ละคนอีกอย่างนึงไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีทำงานคนเดียวตั้งไปเสร็จมีข้าราชการตั้งเยอะปลัดตั้งเยอะที่ดูงานอยู่รู้ปัญหาดีคอยให้คำปรึกษาคอยชี้แนะแล้วก็ดำเนินการในพื้นที่เขาทำข้าราชการเขาทำเองนะครับเพียงแค่ว่านโยบายเนี่ยมอบลงไปให้มันชัดเจนว่าจะเอาจริงเอาจังนะไปกันต่อนะครับไปที่ข่าวหมอเลียบนะฮะหมอเลียบนี่อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นคนที่รู้ดีเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงวันนี้เนี่ยมาชี้แจงในกรณีที่มีการถูกถามนะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยช่วยงานอนุทินทำไมนะฮะคือมีภาพคุณอนุทินเข้าไปเจอไงเข้าไปเจอนานแล้วเข้าไปเหมือนขอคารวะปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคารวะหมอเลียบในฐานะที่เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็จริงๆควรจะถามคุณหญิงสุดารัตน์ด้วยในคนที่ดราม่านะถ้าเกิดถามหมอเลียบก็ควรจะถามคุณหญิงด้วยเพราะคุณหญิงก็ไปร่วมงานนึงที่มีคุณอนุทินด้วยนี่นะครับคือถามให้พร้อมๆกันอย่าไปถามแค่หมอเลียบแต่ว่าหมอเลียบอาจจะหนักกว่าเพราะว่าเนี่ยมีภาพแบบเนี้ยไปนั่งเป็นเหมือนกับคู่บารมีกันอะไรแบบนั้นใช่นะครับก็เลยถูกถามแหละนะครับแต่ทีนี้มาฟังเหตุผลกันหน่อยนะครับหมอเลียบบอกว่ายินดีครับหนุนหลักประกันสุขภาพไม่ขอรับตำแหน่งใดๆค่ารถก็ไม่เอาเพราะว่าถูกดราม่าโดนถามเรื่องช่วยงานอนุทินทำไมสืบเนื่องจากกรณีของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.พร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปเข้าร่วมประชุมบอร์ดสปสช.ครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งโดยมีนายแพทย์สุขุมกาญจนะพิมายปลัดสาธารณสุขและก็นายแพทย์ศักชัยกาญจนะวิวัฒนานะครับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็นายแพทย์สุรวงศ์สืบวงลีอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะตอนนั้นเนี่ยเป็นของรัฐบาลนี่แหละที่เขาไปหารือร่วมกันทีนี้ครับไปฟังหมอเลียบชี้แจงกันหน่อยว่าคือไปยังไงมายังไงนะคะหมอเลียบเนี่ยบอกว่า 4-5 ปีก่อนเนี่ยเราได้รับฟังปัญหานะเป็นเรื่องของนโยบายนะครับ30บาทรักษาทุกโรคนะครับในเรื่องของงบประมาณไม่พอบ้างละอะไรบ้างละนะฮะต้องมีการทำรายร่วมจ่ายเมื่อเจ็บบ้างละซึ่งก็ไม่มีการลงรายละเอียดว่าจะไม่รวมจ่ายอย่างไรเท่าไหร่ผู้ป่วยมารักษาโรงพยาบาลจนแออัดนะครับทั้งตึกป่วยนอกป่วยในมีความขัดแย้งระหว่างแพทย์พยาบาลผู้ป่วยห้องฉุกเฉินบ้างละสารพัดปัญหาเกิดเยอะนะ
ก็ทำให้เกิดการโยนหินถามทางว่าควรจะยกเลิกหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ใช้กันอยู่หรือเปล่าแต่คนที่โยนหินเนี่ยก็กล้ากลัวสองจิตสองใจไม่มั่นใจว่าควรจะทำต่อไปไหมหมอเลียบก็เล่าว่าวันนี้เนี่ยตนเป็นประชาชนในฐานะอยู่ในวันนะที่จันทันทางการเมืองมีเพียงสิทธิในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่มีสิทธิที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแต่ก็ไม่เดือดร้อนใจแล้วครับแต่ว่ากลับสบายใจมากกว่าที่ไม่ต้องหาเหตุผลมาตอบมิตรสหายที่แวะเวียนมาสม่ำเสมอเพื่อชักชวนเข้าสู่วงการการเมืองอีกครั้งนึงนะฮะผมไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารผมไปโหวตไม่รับร่างธรรมนูญฉบับนี้เมื่อวันที่7สิงหาคม2559ผมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งผมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองให้มากๆผมไปลงคะแนนในวันที่24มีนาคม2562ด้วยการเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยตามแนวทางเลือกอย่างมียุทธศาสตร์และผมไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจแต่ผมนะไม่ยอมเห็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาโดยนิ่งดูดายไม่ทำอะไรเลยดังนั้นเมื่อทีมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินเนี่ยนะฮะก็อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเรื่อง30บาทผมก็เลยตอบรับครับแต่ก็แอบคิดไม่ได้ว่าคงไม่ได้ตั้งใจนัดหมายจริงจังเหมือนกับรัฐมนตรีท่านก่อนๆนั่นแหละหมอเลียบเล่าต่อไปว่าในวันแรกที่พบกันเนี่ยผมเล่าความคิดเห็นของผมอย่างคร่าวๆคุณอนุทินก็ตั้งใจฟังและจดประเด็นสำคัญในสมุดบันทึกไปด้วยผมก็เอ่ยปากชัดเจนในวันนั้นว่าผมพร้อมให้ความเห็นทั้งในที่ประชุมย่อยในที่ประชุมใหญ่และก็ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการผมพูดกี่ครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าหลักการที่ถูกต้องของระบบ30บาทไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งคุณหมอเลียบก็พยายามอธิบายนะคะว่าเงื่อนไขสำคัญเลยที่ไปร่วมงานกับคุณอนุทินเนี่ยไม่ใช่ทีมงานนะคะไม่ใช่ทีมงานไม่รับตำแหน่งใดๆไปดูเฉยๆไปฟังเฉยๆใช่ไม่รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานใดๆไม่รับเบี้ยประชุมไม่รับค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายใดๆไปแต่ตัวกับความคิดที่ไปเนี่ยค่ะในฐานะประชาชนที่ชื่อสุรพงษ์สืบวงลีอยากเห็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพัฒนาไปอย่างยั่งยืนคือไปช่วยงานให้คำปรึกษาฟรีใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นแก่หลักประกันสุขภาพก็เพื่อประชาชนคนไทยนั่นแหละนะคะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะส่วนคุณอนุทินจะเป็นคนแบบไหนจะไปเข้าร่วมกับพรรคอะไรจะได้ตำแหน่งมาเพราะอะไรก็อย่างที่เห็นกันในข่าวอยู่แล้วนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของที่ทางประชาธิปไตยไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมที่พรรคอนาคตใหม่เขาจัดนะสำหรับจินตนาการใหม่ข้อตกลงใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกันเป็นงานเสวนานะคุณธงชัย คือเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็มีการเปิดไปแล้วแหละแต่นั้นเป็นสิ่งที่คุณธนาธรเนี่ยเหมือนกล่าวในงานพูดบนเวทีนะใช่แต่อันเนี้ยเป็นในวงนะคะที่มีหลายคนเลยไปร่วมในวงประชุมย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในพวกนี้นะมีคุณกสิทธิ์พี่โรมมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรมีอาจารย์โคธมนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งแต่เราก็คงนำเสนอได้ไม่ครบถ้วนนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมีคุณกสิทธิ์พี่โรมกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรให้ได้รับชมกันนะว่ามีทัศนะอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะทุกวันนี้นะครับเวลาเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปุ๊บสิ่งหนึ่งที่จะถูกสะท้อนกลับมาอยู่เสมอคืออีกแล้วจะมาแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันอีกรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับปัญหาปากท้องสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเห็นของวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่นำมาซึ่งความขัดแย้งหรือมันเข้าไปช่วยการแก้ไขความขัดแย้งไปสู่การปลองดองสมานฉันท์กันแน่นะครับเชิญท่านอาจารย์กสิทธิ์ครับเชิญครับอ๋อจะเวียนกลับทางนี้มั้ยฮะให้อาจารย์ได้พักนิดนึงเนาะเดี๋ยวคำถามน่าจะวนกับทางนี้ครับก่อนเนี้ยเชิญท่านกสิทธิ์นิดนึงครับวิทยากรบอกคงเอาตามอายุฮะคืออย่างงี้ฮะผมก็อ่านรัฐธรรมนูญของเช่นเยอรมนีหรือว่าญี่ปุ่นนะฮะซึ่งทั้ง2ประเทศเป็นผู้ทำสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นรัฐบาลเผด็จการนะฮะระบบเป็นของฮิตเลอร์แฟชิสต์แล้วของญี่ปุ่นก็เป็นรัฐบาลทหารแต่เมื่อเขาแพ้สงครามจากวันนั้นมาสู่วันนี้ทั้งสองประเทศจัดได้ว่าเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทันสมัยแล้วก็ประชาธิปไตยเขาพูดได้ว่า 100% นะฮะคราวนี้ทั้งสองประเทศอะไรที่มันระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
ป็นสำคัญนะครับประเด็นแรกก็คือเป็นรัฐเดียวที่มันแบ่งแยกไม่ได้ก็แล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าเยอรมันเขาจะมีหลายๆมลรัฐแลนเดอร์สต่างๆอันที่สองเขาบอกว่าจะต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยเป็นอื่นไม่ได้อันที่สามฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อันที่สี่เขาก็จะเน้นเรื่องสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของคนทุกระดับนะครับแล้วก็รัฐมีหน้าที่ให้บริการรัฐไม่ใช่เจ้ามหาชีวิตหรือผู้ที่อยู่เหนือประชาชนแล้วเขาก็พูดเรื่องของการมีส่วนร่วมการเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วเขาก็จะพูดว่าจะทำให้ทำอะไรต้องปรึกษาหารือประชาชนก่อนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าจะใช้เสียงข้างมากในสภาหรือจะใช้มติคณะรัฐมนตรีแล้วมาสั่งประชาชนหรือไปออกกฎหมายไม่ได้ที่มันสำคัญคือมันต้องมีกระบวนการของการปรึกษาหารืออย่างเป็นขั้นตอนผมอยากจะยกตัวอย่างอีกประเทศหนึ่งคือที่สวิตเซอร์แลนด์ปีหนึ่งเขาจะมีการลงประชามติในเรื่องประเทศระดับชาติเนี่ย4ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะต้องให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า3เดือนก่อนที่จะลงประชามติและจะให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางทั้งวิทยุโทรทัศน์เวทีประชาชนแบบนี้พิมพ์เอกสารมาแล้วก็ให้ทั้งผู้เสนอกับผู้คัดค้านได้โต้วาทีกันอย่างเต็มที่นะฮะไอ้อันนี้มันก็เป็นประชาธิปไตยของการมีส่วนร่วมอีกประเด็นหนึ่งคือการที่จะต้องให้รัฐบาลกลางมันตัวเล็กลงแล้วก็เพิ่มอำนาจของท้องถิ่นนะฮะเขาจะไม่มีภูมิภาคอะไรแบบนี้เขาก็จะมีการเลือกตั้งทุกระดับแล้วงานใดที่สภาวิชาชีพดูแลตนเองได้เขาก็มีกฎหมายให้ไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปวิ่งเต้นที่กระทรวงพาณิชย์หรือที่กระทรวงการคลังอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วงานใดที่ประชาชนทำได้กับพวก NGO เรื่องรักษาพยาบาลเรื่องดับพงดับเพลิงนี้มันก็ไม่ต้องเป็นกำนันไม่ต้องเป็นอบจไม่ต้องเป็นฝ่ายดับเพลิงของบ้านเมืองประชาชนก็สามารถที่จะดูแลตนเองได้ผมก็อยากจะเสนอว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องเอาประเด็นหรือว่าที่เขาเรียกว่าเอลิเมนต์สำคัญที่อารยะประเทศเขามีนี่ใส่ไปให้ครบเท่านั้นนะฮะแล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่สมุดคู่มือว่าด้วยการบริหารราชการกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นสมุดคู่มือว่าด้วยการบริหารราชการเสมือนว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องปัญญาทึบเป็นอย่างยิ่งเลยต้องบอกว่าจะต้องทำอะไรไม่ใช่นะครับให้ประชาชนเป็นใหญ่เป็นสำคัญจะทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญจะต้องบอกว่านอกจากมีตัวแทนคือเรียกว่า representation มีพรรคการเมืองมีสภาแล้วมีผู้แทนแล้วเนี่ยมันมีอีก2คำนะฮะคำว่า deliberation คือมาร่วมกันคิด consultation คือมาปรึกษาหารือและที่มาสำคัญคือเป็น joint decision making คือมาร่วมกันในการที่จะร่วมกันตัดสินใจทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าหยอดบัตรแล้วอีก364วัน65วันอำนาจทั้งหลายไปอยู่ที่ครม.ที่รัฐสภาในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้นะฮะรัฐบาลสภาต้องกลับมาหาประชาชนส่วนประเด็นสุดท้ายคือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ในการบริหารประเทศแต่ว่าเสียงข้างน้อยนั้นมีสิทธิอันชอบธรรมในการที่ท้วงติงคัดค้านแล้วก็ในหลายๆประเทศเวลาเขามีปัญหาแล้วฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจะต้องมีคณะกรรมการร่วมในการที่จะหาข้อยุติด้วยกันไอ้การที่จะดึงดันจะด้วยรถถังหรือจะด้วยเสียงข้างมากในสภามันก็เป็นเผด็จการพอๆกันนะฮะขอบคุณมากครับขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์สมชัยต่อไปนะครับคือประเด็นปัญหาหนึ่งที่เมื่อกี้ผมตั้งคำถามทิ้งไว้คือว่าทุกวันนี้พอเราเริ่มคิกออฟเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยเขาจะชอบผลักมาบอกแก้แล้วก็ตีกันนะแก้แล้วขัดแย้งกันแล้วสุดท้ายรัฐธรรมนูญมันช่วยเรื่องพวกนี้ได้จริงไหมหรือว่าสุดท้ายมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งอีกรอบหนึ่งแทนอาจารย์สมชัยผ่าน13ปีนี้มาอาจจะมีอุทาหรณ์บทเรียนประสบการณ์ให้เราได้เช่นครับครับคือพอผมบอกว่าผมจะมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในเฟซเขาก็ถามว่าแก้ปัญหาปากท้องก่อนไม่ดีหรือเช่นเดียวกันครับนักการเมืองหลายคนเวลาที่เคยสัญญานะครับว่า
จะชูประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นหลักก็จะพูดประโยคเดียวกันครับว่าช่วงนี้ปัญหาปากท้องสำคัญแก้ปัญหาปากท้องก่อนหรือแม้ทั้งในส่วนที่เป็นเฟสของทางอนาคตใหม่เนี้ยเราก็จะเห็นบางทีฝ่ายที่เข้ามาเห็นตรงข้ามก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเลยเอาปัญหาปากท้องก่อนไม่ดีกว่าหรือผมอยากจะบอกงี้ครับว่าไม่แก้รัฐธรรมนูญปัญหาปากท้องแก้ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจถามว่าทำไมครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญช่วยให้เกิดระบบการเมืองซึ่งจะไปแก้ปัญหาของประชาชนถ้ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้สร้างระบบการเมืองซึ่งเป็นระบบการเมืองซึ่งเราไว้วางใจได้ว่าเขาจะอยู่บนฐานประโยชน์ของประชาชนแท้จริงนะครับกลายเป็นว่าไปสร้างระบบการเมืองซึ่งให้คนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเคยทำอะไรมาแล้วก็ไม่รู้อยู่กัน5ปีมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็ยังอยู่ต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นคำถามคือแล้วมันจะช่วยให้เรากินดีอยู่ดีได้อย่างไรนะครับเอาง่ายๆเนี่ยผมยกตัวอย่างผมไปออกรายการหนึ่งที่สถานีโทรทัศน์สถานีหนึ่งนะครับตอนนั้นเลือกตั้งยังไม่เสร็จนะฮะเขายามเนี่ยซึ่งเป็นคนโบกรถเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมอาจารย์คิดว่าลุงตู่กลับมาไหมผมบอกสงสัยกลับมานะเขาพูดไงทราบไหมครับบอกว่าสงสัยผมได้กินมาม่าต่ออีก5ปีอีก4ปีนี่คือความคิดของเขาอะว่าภายใต้ระบบการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาปากท้องอย่างแท้จริงดังนั้นตัวรัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนครับเพราะรัฐธรรมนูญนั้นคือการออกแบบให้ได้มาซึ่งฝ่ายการเมืองซึ่งมีความรู้ความสามารถให้ได้มาซึ่งฝ่ายการเมืองซึ่งสามารถที่จะนำพาปัญหาของประเทศชาติและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอย่างแท้จริงแต่ถ้าคุณออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนไว้กับคนกลุ่มหนึ่งให้อยู่ในอำนาจต่อไปชาตินี้ก็กินมาม่าต่อไปนะครับอย่างที่สองครับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเอื้อต่อการให้ระบบราชการเป็นระบบในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นระบบในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีด้วยเพราะว่าภายใต้การทำงานของฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยจะมีกลไกราชการเป็นกลไกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่จะคอยอำนวยการคอยจัดการคอยแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญนั้นยังเป็นเรื่องของการที่ว่าทุกอย่างนะครับยังเป็นเรื่องที่ฝ่ายราชการเป็นฝ่ายที่คิดและทำภายใต้วิธีการทำงานแบบเดิมๆราชการก็เรารู้อยู่นะครับว่าท่านก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงท่านก็มักจะไม่ค่อยทันสมัยท่านก็มักจะไม่ค่อยคิดว่าปัญหาของประชาชนต้องแก้ไขอย่างไรนะระบบแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้นได้การออกแบบรัฐธรรมนูญเช่นกันครับมันต้องเป็นระบบซึ่งทำให้เกิดการกำกับตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เป็นระบบซึ่งฝ่ายหนึ่งมีอำนาจและฝ่ายอื่นแตะต้องไม่ได้เลยไม่ใช่ออกแบบให้ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจแล้วก็ยื่นมือของตัวเองลงไปในทุกกลไกต่างๆเพื่อให้เป็นกลไกที่สนับสนุนฝ่ายตัวเองยื่นมือลงไปในฝ่ายวุฒิสภาเพื่อโหวตที่ไรก็ยกมือท่วมทนทุกครั้งนะครับยื่นมือลงไปในองค์กรอิสระเพื่อให้องค์กรอิสระนั้นกลายเป็นกลไกที่สนับสนุนตัวเองในการที่จะทำอะไรก็ไม่ผิดนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องสร้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นระบบซึ่งตรวจสอบทวงดุลได้นะครับโดยรัฐสภาตรวจสอบทวงดุลได้โดยองค์กรอิสระนะซึ่งเป็นอิสระจริงๆและตรวจสอบทวงดุลได้โดยประชาชนเพราะนั้นนี่คือหน้าตาของการออกแบบรัฐธรรมนูญซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่แก้ไขนะครับเราไม่มีการปรับในเรื่องของรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยก็ผมคิดว่าเรื่องปัญหาปากท้องนั้นก็ยังเป็นปัญหาต่อไปคำถามคือแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างมาดีพอแล้วหรือยังผมอยากจะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาได้3อย่างครับ1ความกลัว2ความอยาก3ความเข่า3อย่างไม่ได้ร่างมาบนพื้นฐานของเหตุผลไม่ได้นำมาบนพื้นฐานว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสำหรับบ้านเมืองความกลัวคืออะไรกลัวพรรคการเมืองหนึ่งจะชนะเลือกตั้งไม่ต้องพูดว่าพรรคการเมืองไหนทุกคนรู้แค่กลัวพรรคการเมืองหนึ่งจะชนะเลือกตั้งเลยลืมกลัวอนาคตใหม่อนาคตใหม่เลยชนะ
ไปกลัวพรรคการเมืองจะการเมืองหนึ่งชนะเลือกตั้งก็สร้างกลไกบัตรใบเดียวละนะฮะเลือกตั้งนะครับเป็นบัตรใบเดียวไม่มีปาร์ตี้ลิสต์ละไม่ต้องเลือกบัตรบัญชีรายชื่อนะครับนะฮะแล้วก็สร้างกลไกการคำนวณถ้าคุณได้ส.ส.เขตเยอะคุณจะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวนี่คือการสร้างกลไกเพื่อกลัวพรรคการเมืองหนึ่งจะชนะเลือกตั้งนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่สองความอยากอยากอะไรอยากที่จะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปเพราะอยู่มาแล้วมีความสุขดังนั้นก็ต้องหาวิธีการหากลไกเพื่อตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปได้ก็สร้างกลไกต่างๆนะครับสร้างบทเฉพาะการให้สว.มาจากไหนออกแบบซะดีสว.มาจากการสมัครตั้งแต่ระดับอำเภอนะฮะเลือกกันเอง10กลุ่มอาชีพเสร็จแล้วก็ไปเลือกกันเองระดับจังหวัดแล้วเมื่อเองระดับประเทศทำให้สว.มีความหลากหลายมาจากวิชาชีพต่างๆคนทั่วไปมาเป็นสว.ได้แล้วบทเฉพาะการก็เขียนว่าทั้งหมดนั้นไม่ทำนะครับไม่ทำมาจากการเลือกกันมาจากการที่คณะใครก็ไม่รู้ชุดหนึ่งเลือกกัน194คนแล้วก็บวกอีก6คนโดยตำแหน่งและเหลืออีก50คนอันนั้นก็เป็นประเภทว่าทำให้คลายความรู้สึกว่ามันยังมีดีบ้างก็ให้ไปสมัครระดับอำเภอสมัครระดับมาคัดกันเองระดับจังหวัดอำเภอจังหวัดแล้วพอมาถึงส่วนกลางคัดกันเองอีกแล้ว200แล้วสุดท้ายให้ใครให้คนไม่กี่คนมาจิ้มว่าจะเอาใครนะเพื่อให้คนเหล่านั้นเป็นฐานอำนาจของตัวเองนี่คือการออกแบบกลไกบนพื้นฐานของความอยากนะและยังบอกว่าให้คนเหล่านี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการโหวตนายกใช่ไหมครับนี่คือการร่างบนพื้นฐานของความอยากอย่างที่3คือร่างบนพื้นฐานของความเข่าความเข่านี่ผมไม่ได้เรียกว่าความโง่นะครับแต่ถ้าใครจะเรียกว่าโง่ก็ไปแปลความหมายเองว่ามันคล้ายๆกันแหละนะครับเรามาอยู่ที่พุทธสถานนะครับเมื่อกี้ผมก็พยายามค้นนะครับว่าวิชา8คืออะไรนะครับวิชา8นะครับเขาบอกว่าวิชา8เนี่ยนะครับคือความไม่รู้ในอริยสัจ4อย่างก่อนนะฮะไม่รู้ในทุกปัญหาของประเทศคืออะไรไม่รู้ในสมุทัยก็คือไม่รู้ว่าเหตุของปัญหาคืออะไร3ไม่รู้ในนิโรธก็คือไม่รู้ว่าทิศทางข้างหน้าที่จะไปสู่อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ในมรรคคือวิธีการนี่คือไม่รู้ในอริยสัจนะ4อย่างละอีก4อย่างที่เหลือนะครับมาบรรยายที่พุทธสถานต้องเอาหลักพุทธมาพูดนะครับก็คืออย่างที่5คือไม่รู้ในอดีตไม่รู้อดีตจริงไหมนะครับนะฮะไม่รู้ในอดีตไม่รู้หรือครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วท้ายสุดทั้งในอดีตเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับไม่รู้ในอดีตไม่รู้อนาคตนะครับไม่รู้ในอนาคตใช่ไหมครับร่างมาอยากจะให้อย่างนู้นอยากจะให้อย่างนี้อุตส่าห์เป็นเบอร์เดียวนึกว่าจะชนะเลือกตั้งท้ายสุดเป็นไงตัวเองก็เสียงปริ่มน้ำนะก็ต้องประเภทว่ามาอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ตัวเองก็ง่อนแน่นเต็มทีนั่นคือไม่รู้ในอนาคตนะครับทายอนาคตไม่ถูกและยังอยากร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันที่ถัดไปก็คือไม่รู้ทั้งอดีตและส่วนอนาคตนะครับก็คือ2 อย่างผสมกันไม่รู้แล้วก็สุดท้ายคือไม่รู้ในเชิงเหตุและความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือความเข่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆของการที่จะดำเนินการแก้ไขก็คือว่าเราคงจะต้องดำเนินการนะครับในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าภาพหน้าตานะฮะหรือจินตนาการหรือข้อตกลงใหม่หรือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในเชิงรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอยากให้เกิดอะไรนะครับผมยังไม่พูดถึงวิธีการนะครับผมขอพูดถึงหลักการก่อนรัฐธรรมนูญอย่างที่1 นะฮะก็คือว่าจะต้องเป็นกติกาซึ่งสร้างความเป็นธรรมให้แก่คนทุกฝ่ายในสังคมเราทำสิ่งนี้ได้ไหมไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความได้เปรียบหรือมุ่งเอาเปรียบแต่ฝ่ายอื่นๆผมขออย่างที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมนะครับที่เป็นธรรมคือทำให้ทุกฝ่ายนะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นธรรมถ้ากฎเกณฑ์กติกาที่เป็นธรรมเกิดขึ้นผมเชื่อว่าความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองจะลดน้อยถอยลงทุกวันนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเราบอกว่าถ้าไม่มีความเป็นธรรมอย่าหวังเลยว่าบ้านเมืองจะสงบแล้วเคยพูดประโยคนี้ใช่ไหมนะฮะดังนั้นต้องให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นก่อนนี่คือหลักการประการที่หนึ่งนะครับเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างที่สองนะครับรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องสร้างกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีนั่นคือกลไกทั้งในส่วนรัฐสภา
กลไกทั้งในส่วนของทางฝ่ายการกำกับดูแลราชการประจำนะครับเพื่อให้เกิดกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญนั้นออกแบบแล้วรัฐสภาไม่มีเสถียรภาพรัฐสภาไม่สามารถการที่จะคนเข้ามาสู่รัฐสภานั้นเนี่ยไม่สามารถกันกรองคนเอาคนดีเข้าสู่สภาแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการที่การรวมตัวรวมกลุ่มเพื่อตั้งรัฐบาลบนอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์แล้วก็เป็นการต่อรองนะครับเป็นเรื่องของเสียงปริ่มน้ำทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพอันนี้รัฐธรรมนูญนั้นไม่ดีแน่นอนรัฐธรรมนูญต้องสร้างความมั่นคงทางการเมืองนะครับก็คือทำให้การเมืองมีเสถียรภาพและสามารถเดินหน้าไปอย่างมั่นคงได้นี่คืออย่างที่สองนะครับแล้วก็เป็นกลไกที่สามารถไปกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินให้ทำงานนะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนี่คืออย่างที่สองอย่างที่สามครับรัฐธรรมนูญนะฮะในความฝันในจินตนาการก็คือว่าเราจะต้องมีกลไกครับในการกำกับในการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยนี่คือหลักของประชาธิปไตยนะครับใครจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ใครจะมีความสามารถแค่ไหนก็แล้วแต่หรือคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราขอกลไกในการกำกับตรวจสอบถ่วงดุลเพราะว่าอะไรครับเราเชื่อว่าการมองในเรื่องหนึ่งจากหลายมุมเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการมองที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นและจะทำให้เกิดการช่วยกันในการทำให้เกิดผลที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้อย่าไปเชื่อว่าคนดีคนเก่งแล้วถูกทุกอย่างคนดีคนเก่งก็โง่ได้คนดีคนเก่งก็พลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลถ้าคุณทำไม่เหมาะสมอย่างไรเราช่วยกันเตือนช่วยกันย้ำช่วยกันหาทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลไกดังกล่าวคือกลไก3ส่วนส่วนที่1คือกลไกในส่วนของสภาเองกลไกที่ตรวจสอบถ่วงดุลในระดับของสภาเองไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.เรามีไหมตรงนี้เราแทบจะไม่มีส.ส.ยังเป็นอะไรที่ปริ่มๆกันยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่มีเสถียรภาพต่างๆสวไม่ต้องพูดถึงสวไม่มีการกำกับทวงดุลอย่าไปเชื่อครับว่าสวเขาจะบอกว่าจะช่วยตรวจสอบรัฐบาลนะฮะก่อนจะแถลงนโยบายยังช่วยกันประชุมเลยบอกว่าจะช่วยกันเชียร์รัฐบาลได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่กลไกในการตรวจสอบทวงดุลนี่คือระดับของรัฐสภาสองกำกับทวงดุลในระดับขององค์กรอิสระต่างๆทำยังไงครับจะทำให้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ได้คนที่ดีจริงๆเข้าไปทำงานแต่ไม่ใช่เขียนสเปคเทพจนหาคนได้ยากไม่ใช่เขียนสเปคเทพจนกระทั่งได้ข้าราชการประจำซึ่งเกษียณแล้วก็ไปอาศัยองค์กรสัตว์เป็นที่อยู่ต่อเพื่อทำงานนั่นคือมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อันที่สามคือกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มาจากประชาชนนะครับว่าประชาชนจะช่วยกันกำกับตรวจสอบดูแลต่างๆอย่างไรบ้างนี่คืออย่างที่สามนะครับนะฮะในสามอย่างอย่างที่สี่นะครับอย่างที่หนึ่งคือฝันสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างที่สองรัฐธรรมนูญซึ่งมีกลไกในการสร้างกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีอย่างที่สามรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถสร้างกลไกในการตรวจสอบทวงดุลที่ดีได้อย่างที่สี่คือรัฐธรรมนูญซึ่งทุกอย่างที่เราพูดไว้ในสามอย่างนั้นเป็นจริงครับไม่ใช่หลักการดีหมดนะฮะแต่นาฬิกายืมเพื่อนยังตรวจสอบไม่ได้อย่างนี้เอาไปทำไมหลักการดีหมดนายกต้องแถลงนะฮะต้องอย่างนี้เอาไปทำไมหลักการดีหมดนายกต้องแถลงนะฮะต้องถวายสัตย์มีข้อความสามบรรทัดนะครับแล้วพอถึงเวลาทยพูดไม่ครบเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่าถามไม่ควรรู้นะครับมันกลายเป็นอะไรครับทุกอย่างที่คุณเขียนมีข้อยกเว้นเสมอสำหรับพวกคุณเองแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะทำให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีดังนั้นจะต้องเป็นกลไกที่ทำให้ทุกอย่างที่เขียนไว้ดีๆทั้งหลายนั้นเป็นจริงด้วยนี่คือสิ่งที่ผมให้เป็นแนวคิดเบื้องต้นนะครับยังไม่ไปถึงวิธีการนะครับขออนุญาตจบตรงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามคือว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญ60มันยังใช้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเราไปแก้ไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะครับบ้านเมืองของประเทศไทยต่อไปเนี่ยจะมีทิศทางเป็นแบบไหนครับคือผมกำลังบอกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่ความทุกข์ของฝ่ายประชาชนนะฮะแต่จะเป็นความทุกข์
ของฝ่ายรัฐบาลเองนะครับคุณประยุทธ์จะอกแตกตายเองนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณร่างมาเองนะครับคุณจะสามารถจะไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามทิศทางที่คุณต้องการได้เพราะคุณไม่มีอำนาจอะไรในมือแล้วม.44คุณไม่มีและวันนี้คุณนั่งหัวโต๊ะในฐานะของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีรัฐมนตรีที่มาจากหลายพรรคและยังมีพรรครวมรัฐบาลซึ่งเรียกว่ามีการต่อรองมีการที่จะขอประโยชน์มีการที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่างตลอดเวลาการอยู่ในอำนาจแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การอยู่ในอำนาจที่มีความสุขผมใช้ประโยคนี้นะฮะยิ่งประเภทควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยผมกลัวมากครับสมองเส้นโลหิตจะแตกตายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นทุกที่เกิดขึ้นทุกที่หนึ่งเนี่ยคือทุกที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นรัฐบาลเองว่ากลไกของรัฐรุ่นนี้ไม่ได้เป็นกลไกเพื่อเอื้อให้คุณทำงานได้อย่างเต็มที่วันที่คุณแถลงนโยบายผมพูดตามตรงครับคุณยังแถลงผิดจากรัฐธรรมนูญเลยไปอ่านครับในรัฐธรรมนูญนะครับยังพูดถึงว่าการแถลงนโยบายนั้นจะต้องบอกที่มาของประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆคุณก็ไม่ได้แถลงคุณก็ไม่ได้พูดนั่นคือรัฐมนตรีก็เขียนไว้เพื่อบังคับคุณให้คุณพูดและคุณก็ไม่พูดแล้วคุณก็ทำเฉยและต่อจากนี้ไปเนี้ยยังมีกฎเกณฑ์กติกาต่างๆอีกเยอะแยะซึ่งคุณจะลำบากในการที่จะอยู่นี่คือ2กลไกต่างๆในการกำกับในการตรวจสอบกลไกดังกล่าวเนี้ยผมยังคิดว่าภายใต้การออกแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นยังเป็นกลไกซึ่งไม่ใช่กลไกที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเราออกแบบองค์กรอิสระแต่เราก็รู้สึกว่าองค์กรอิสระนั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างเพื่อจะให้เกิดอำนวยการให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดความถูกต้องเพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือวิกฤตต่างๆที่จะเป็นวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันต่างๆที่เกิดที่มีอยู่ในสังคมไทยและเมื่อใดก็ตามถ้าประชาชนรู้สึกว่ารัฐสภาพึ่งไม่ได้รู้สึกว่าวุฒิสภาพึ่งไม่ได้รู้สึกว่าองค์กรอิสระพึ่งไม่ได้นั่นแปลว่าความรู้สึกของประชาชนที่จะมีความหวังว่าจะมีกลไกใดในการที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยมันไม่มีถ้าทุกอย่างมันพังไปเนี่ยผมว่าประชาชนเองก็ไม่มีทางออกทางอื่นนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็ยังไม่เชื่อครับว่าจะสามารถที่จะนำพาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้นะครับเราเห็นความคึกคักเราเห็นความเอาจริงเอาจังนะของนักการเมืองเอาไปตรวจพระราม2ละเอารถติดรีบไปตรวจละนะมังคุดขายราคาไม่ดีรีบลงไปซื้อรีบลงไปเจรจาแต่นั่นคือเปลือกนั่นคือผิวเผินนั่นคือการแสดงอาการบางอย่างเพื่อให้เห็นว่าเกิดความกระตือร้นแต่เมื่อไปถึงขั้นของการดำเนินการแก้ไขจริงและมันติดขัดกับกลไกราชการต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นในเชิงของประชาชนเองเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนจะยังไม่รับการแก้ไขและจะสะสมมากขึ้นอย่างที่4ความขัดแย้งในบ้านเมืองความขัดแย้งในสังคมไทยความรู้สึกอึดอัดของคนซึ่งเห็นต่างกันเนี่ยจะเกิดขึ้นและก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตราบใดก็ตามซึ่งระบบยังไม่เป็นธรรมรัฐธรรมนูญยังไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายยังรู้สึกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเป็นการที่จะช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการที่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดตลอดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำถูกตลอดความรู้สึกขัดแย้งในใจของประชาชนยังคงอยู่และมันจะรุนแรงเรื่อยๆนี่คือความน่ากลัวในบ้านเมืองของเราเมื่อใดก็ตามถ้าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่และเป็นความอึดอัดมันจะกลายเป็นว่าเมื่อพึ่งกลไกต่างๆที่อยู่ในบ้านเมืองนะในรัฐสภาในกลไกการบริหารต่างๆไม่ได้ประชาชนเขาก็จะออกมาหาทางที่จะระบายหาทางแก้ไขอันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับผมคิดว่าตรงนี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยครับผมอยากจะให้อะไรก็ตามที่แก้ได้ช่วยกันแก้นะในการแก้ให้มันเปลี่ยนแปลงก็น่าจะดีกว่าครับขอบคุณครับก็นั่นเป็นความคิดเห็นนะครับของหลายๆคนที่อยู่ในวงเสวนานะครับช่วงรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยในวันนี้หมดเวลานะครับคุณธิดาชวนกุลผมธงชัยคำวิเศษลาไปพร้อมกับทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ